สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวราเวลา10.07 32นาทีสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดําเนินงานของคโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชานน้นามันและพืชน้ํามันมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งอยู่ณนะตำาบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยในปี2561โครงการได้รับผลผลิตเมล็ดชาจากแปลงปลูกชานํำมันบ้านปูนะและบ้านป่างมหันอำเภอแม่ฟ้าหลวงจํนวนกว่า69,000กิโลกรัมสามารถนํามาหีบเป็นน้ํามันเมล็ดชาได้กว่า18,000ลิตร และได้ดําเนินการตามแผนงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทีด้านการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันคณะนักวิจัยไทยได้ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยป่าไม้กวางศีสาธรารณรัฐประชาชนจีนดําเนินการต่อยอดและคัดเลือกพันธุ์ชาน้ํามันและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตชาน้ํามันแก่เกษตรกรเพื่อให้ได้พันธุ์ชาน้ํามันที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งหาวิธีการเพิ่มผลผล,ผลิตในอนาคตด้วย และได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดเก็บเมล็ดชาน้ำมันและพืชน้ำมันโดยบริหารจัดการการจัดเก็บเมล็ดหลังกระบวนการลดความชื้นเพื่อควบคุมความชื้นในเมล็ดไม่ให้เพิ่มขึ้นระหว่างรอการผลิต ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเมล็ดชาน้ำมันได้เป็นอย่างดีรวมทั้งปรับปรุงไซโลอบแห้งเมล็ดชาน้ำมันหรือถังบรรจุขนาดใหญ่ด้วยการหุ้มฉนวนกันความร้อนเพื่อลดการสูญเสียความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการอบแห้งเมล็ดชาน้ำมันซึ่งทำให้ลดการใช้พลังงานถึงร้อยละ55ในโอกาสนี้ท่อประเน็นร้านเมล็ดชาซึ่งจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ของคโครงการภายใต้ตราสินค้าพ,พัดัด อาทิผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชนิดต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำ,นำมันมนเล็ดชาซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวน้ำมันเมล็ดชาที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3 6และ9ช่วยลดคอเลสเตอรอลความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและโรคอรัมพาตน้ำมันเมล็ดงามอนที่มีโอเมก้า3ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคความจำเสื่อมหลอดเลือดอุดตันและอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสที่ช่วยการทำงานของหัวใจและไต และเสื้อยือดคอกลมย้อมสีจากเปลือกเมล็ดชาและสีจากโคลนธรรมชาติจากนั้นทอดพระเนตรอาหารเมนูคาวหวานของผู้เข้าแข่งขันรายการ Masterchef Thailand Masterchef ประเทศไทยซีซั่น3ซึ่งได้ใช้วัตถุด,ดิบเป็นผักปลอดสารพิษจากสูนพัฒนาพันธุน์พืพชจกักรพันธุ์เพนซิริและน้ำมันเมล็ดชาของสวนพืยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันในการแข่งขันประกอบอาหาร ต่อจากนั้นทรงประกอบอาหารเมนูยำสลัดหมูสูซ่าน้ำหมันมเมดชาเพื <c oughs> ่อเป็นเมนูพระราชทานประจำปี2562ของร้านมเมดชาซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มจำหน่ายในร้านต่อไป คโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาวน้ำมันและพืชน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาเริ่มดำเนินการเมื่อป25ี2554ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตที่เข้าใจง่ายถูกสุขอ,อนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในบริเวณโครงการยังได้ออกแบบให้เป็นสวนพักผ่อนสาธารณะซึ่งเป็นทั้งจุดท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชน้ำมันโดยในปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกว่า9ก0 0ดร้อคน รวมทั้งดําเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปลูกต้นชาน,น้ํามันแก่ชุมชนซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกว่า3,417ไร่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า694รายช่วยใหคนในพื้นที่เกิดความตระหนักในการช่วยกันดูแลและและอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน